ไปกันที่จังหวัดนราธิวาสกันบ้างค่ะก็เปิดพิธีโครงการปลูกฝังจิตสำนึกสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่ค่ะที่โรงแรมตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งก็มีปลัดจังหวัดผู้บริหารสถานศึกษาวิทยากรจิตอาสา904และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมค่ะเนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้กำหนดให้จัดทำโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคีแล้วก็ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์จังหวัดนราธิวาสปีงบประมาณ2565เพื่อที่จะสร้างภูมิกันให้เด็กเยาวชนให้เป็นกลุ่มต้นแบบแล้วก็เยาวชนขยายผลการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติด้วยโดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้มีโอกาสพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ต่างๆอย่างสร้างสรรค์ค่ะแล้วก็ปลูกฝังแนวคิดให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการยอมรับความเห็นต่างการตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและก็การทำรงรักษาสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยค่ะซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีการฝึกอบรมระยะเวลา1วันและได้รับการสนับสนุนค่ะกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น110คนและได้รับเกียรติจากวิทยากรจิตอาสา904มาบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ